พาร์ทที่32แล้ว32แล้วนะครับผมทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์นะครับท่านผู้ชมครับอุลตร้าแมนออฟอุลตร้าแมนออฟเหรอนะครับผมเอาคลิปรถเกี่ยวสักคลิปได้ไหมครับได้ครับผมจัดไปเลยครับมันจะไปยากอะไรคลิปรถเกี่ยวไปคลิปรถเกี่ยวใช่ปะไปคลิปรถเกี่ยวคลิปรถเกี่ยวนะก็เดี๋ยวเอาหางโรเบตนะท่านผู้ชมเนาะรถเกี่ยวคลิปรถเกลียวเดี๋ยวเอาโรเบตตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็เลือกล้อหน่อยแล้วกันนะล้อแบบบุกเบิกหน่อยแล้วกันนะบางคนข้างหน้าไม่ต้องมีก็ได้ปะแต่ก็ถ้าอยากให้มีก็เอาก็ได้ก็โลโก้สักหน่อยนะโลโก้สักหน่อยแล้วกูจะพูดอะไรมาเนี่ยโลโก้สักหน่อยแล้วก็แผ่นนี้ไม่ต้องนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นนี้ไม่ต้องเอาสีเป็นสีแดงนะสีแดงข้างบนเป็นสีดำข้างบนสีดำแล้วก็ข้างล่างสีแดงนะเอาแดงจังๆหน่อยแดงจังๆแดงแป๊ดกันไปนะครับผมล้อแม็กล้อแม็กก็ส้มๆหน่อยนะครับผมนี่ก่อนกดซื้อไปนะครับผมแล้วก็หัวลากคุณปู่นะครับผมนี่คุณปู่ปู่สัก2เผานะจำเยอะนะนะก็ว่ากันไปแล้วกันนะอยู่ครับนะเครื่องขอแบบแรงๆหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็โอ้โหมีล้อแม็กให้เราเลือกด้วยว่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าสวยดีนะบิลกูดเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมีล้อแม็กให้เราเลือกนะท่านผู้ชมนะสีน้ำงสีเงินแล้วก็วาดไปเนาะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเป็นสีได้ด้วยแค่เรื่องจัดโอ้โหไงสวยเลยปะวันนี้เกี่ยวข้าวสักหน่อยนึงนะท่านผู้ชมนะเราไปได้เกี่ยวข้าวมาวันนี้นาปังครับวันนี้นาปังนะซึ่งนาปีมันไม่มีแล้วแหละเนาะนี่นาปีมันไม่มีแล้วโอ้โหไม่ได้ขับรถเกี่ยวนานเป็นไงบ้างวะเนี่ยลองดูนะกับรถเกี่ยวนานนะเดี๋ยวนี้ปอร์เช่นะท่านผู้ชมนะข้างในก็คงมาสื่อแล้วกันนะชมปอร์เช่นะมากันเลยก็สบายๆเนาะเนี่ยปาร์ทนี้นะก็เราไม่ได้เล่นรถเกี่ยวมานานแล้วเนาะไงทุกโยมสวยแน่จุ๊บนะเดี๋ยวนี้เอาไปเกี่ยวประมาณ 4-5 ไร่นะนาปังนะนาปังข้าวนาปังนะครับผมเอออันนี้ลงเลยโอเคลุงถอยขึ้นได้ป่ะนะถอยขึ้นได้ป่ะเนี่ยมีรถลากป่ะเนี่ยวันนี้ถามว่าทำไมต้องใช้โรเบิร์ตเพราะวันนี้ย้ายไกลครับย้ายไกลไกลพอประมาณครับขึ้นได้ป่ะเนี่ยยุ่มอ๋อมีที่เกาะอ๋อมีให้เกาะนิดหน่อยนะครับไปลุงขึ้นได้ป่ะนะลองดูแล้วกันนะโอ้ไม่ชันจัดเลยอ่ะแต่ทางขึ้นมันเป็นสโลปดีอยู่นะแต่ว่ามันชันไปหน่อยเนาะทุกคนชันไปหน่อยนะโอ้ยเฮ้ยเราเหยียบตรงนี้แม่งแบบโอ้โหแม่งอันนี้ด้วยเหรอมีการแบบมีกระเด้งด้วยโอ้โหไม่สมจริงจัดเลยอ่ะก็ขึ้นได้อย่างปลอดภัยนะอันนี้เป็นโรเบตสั้นๆนะทุกคนไม่ใช่โรเบตยาวอะไรนักหนานะครับโรเบตสั้นๆแล้วกันนะสั้นๆแล้วกันนะป่ะเดี๋ยวเดินทางกันเลยนี่ชอบเสียงมากเลยวิ่งมาฟังเสียงแล้วไม่ใช่อะไรนะล็อกไปนะครับวันนี้เกี่ยวที่แปลงที่37นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีจากไกลพอสมควรนะครับผมเราจะลัดป่าไปดีไหมไม่ต้องหรอกวิ่งตามทางนี้แหละเนาะไม่ค่อยที่จะรู้ทางสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเป็นไงโรเบิร์ตเจ๋อไหมล่ะยม
ลิกูดนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะใครชอบนะผมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะโอเคสวัสดีเจ้าช้างครับเจ้าช้างไฟโอ้ลูดลูดลูดหรือว่าเราจะย้ายเข้าป่าดีวะมาเข้าป่าก็เข้าป่าวะตรงนี้ออกซ้ายแล้วก็ออกขวาแล้วกันเนาะเข้าป่าไปถึงเลยนะครับจะถึงเลยเข้าป่าจะถึงเลยนะออกซ้ายแล้วออกขวาไปเข้าป่าจะถึงเลยนะท่านผู้ชมเนาะเราก็เข้าป่าไปเข้าป่าจะถึงเลยนะท่านผู้ชมเนาะเราก็เข้าป่าไปเข้าป่าเอ้ยจะเล่นอะไรหลายรอบเพราะเนี่ยเล่นรอบเดียวพอแล้วโอ้ทางต้นไม้ขวางเลยเว้ยไหวปะเดี๋ยวพี่โอ้โหชนป้ายเขาไฟเขาล้มโอ้ดู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 โอ้โดนเต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มเลยมาแบบนี้โดนเต็มเต็มครับต้องหลบนิดหน่อยครับผมวันนี้ไปกับคนขับ2คนนะท่านผู้ชมเอาเวลาคนปู่ไปนะครับผมจะเป็นยากอะไรมาเถอะจะเป็นยากอะไรนะแค่เกี่ยวข้าวโอ้ดูรูดดูผมรูดรูดโอ้โหรูดต้นไม้มาเลยรูดต้นไม้มาเลยครับแต่กลางคืนก็น่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่แบบเป็นป่าที่เป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่นะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมนี่นะโอ้โหจะไปยากอะไรท่านผู้ชมเนี่ยเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาปังประมาณ5ไร่ครับวันนี้ไม่ยากครับนี่เอาโรเบิร์ตนะไม่ใช่สิบล้อนี่เป็นหางโรเบิร์ตนะท่านผู้ชมเป็นแต่มันเป็นโรเบิร์ตสั้นนะครับเป็นโรเบิร์ตสั้นนี่นะเป็นโรเบิร์ตสั้นๆนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่ที่จะมันไม่ใช่ป่าที่เป็นสาธารณะเป็นป่าส่วนคนคือเขาปลูกต้นไม้ไว้รับตัดขายตัดเนี่ยเสียงสังเกตได้ว่าต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้แบบต้นไม้แบบเดียวกันหมดนะครับโหนี่ผมรูดต้นไม้มาเลยว่ะล้อข้างหลังเราอะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นต้นไม้แบบต้นไม้เดียวกันอะเนาะจะเป็นโซนนะเป็นโซนครับโซนต้นไม้แบบนี้ต้นไม้แบบนี้โอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้ย้ายเฉยนะยังไม่ได้เกี่ยวแล้วทุกอย่างมันจะหมดเวลาแล้วมันถ้าเกี่ยวไปด้วยมันน่าจะนานเดี๋ยวเกี่ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะโอ้ดูทางว่ะถ้าเราย้ายไปทางดีๆถึงแล้วนะป่านี้นะแต่เข้านะโอ้ดูผมรูดว่ะโอ้เดี๋ยวให้เด็กไอ้เลิศหลังรถข้างบนหัวรถแล้วก็ไปทำการจับกิ่งไม้เนาะจับกิ่งไม้ให้มันหลบออกจากรถแต่ว่ามันก็รูดได้นะตามจริงอะรูดได้รูดได้เลยเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลายขวาลายหัวลายสายดีนะครับผมหัวลายสายดีวะซ่าท่านผู้ชมเป็นไงถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าเด้เป็นไงคนปู่ครับผมแค่นั้นแหละหัวลากคนปู่แต่ผมไม่มีที่เป็นสิบล้อนะไม่มีนะมีแต่หัวลากเดี๋ยวนะถูกทางหรือเปล่าโอเคถูกโอ้โหยิงยาวเลยเว้ยทีนี้ยาวเลยแต่เราวิ่งเร็วไม่ได้นะต้องไปช้าๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถเดี๋ยวล้มขาดอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวแบบโดนกิ่งไม้แข็งๆเนี่ยโดนเหล็ดลายโดนเหล็ดหักเบี้ยวอีกสวยอีกนะผมนะต้นเกี่ยวมันแบบว่าเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยที่จะเป็นเหล็กที่เป็นชิ้นเหมือนรถขุดนะครับรถขุดเนี่ยคือบูมอาร์มันคือเหล็กทั้งแท่งแล้วโดนอะไรก็ไม่เป็นไรอะเอ้าข้างหลังนี่มึงล้อลอยเหรอวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะข้างหลังนี่มันล้อลอยเหรอวะเนี่ยโอ้โหเอาลงเปิดลมนะครับนี่เปิดลมมันก็จะลงเลยนะครับนี่เป็นถุงลมนะครับระบบถุงลมเอาไอ้ข้างหลังเดี๋ยวดิข้างหลังมึงจะรูดทำไมเนี่ยกูเบาล้อลงดูเนี่ยมันเป็นจะเป็นค
ือจะเป็นโซนต้นไม้อะท่านผู้ชมจะเป็นโซนไปนะครับนะก็มันเป็นแบบเป็นพื้นที่ส่วนคนนะครับโอ้เขามีที่แม่งหลายร้อยไร่เนาะท่านผู้ชมเนาะรวยจัดเลยนั่นแหละที่เขาหลุดทางไปเกี่ยวข้าวเนี่ยมันยากจริงทางไปเกี่ยวข้าวมันยากจริงเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ดูหลุมอะเอาดีๆนะเอาดีๆนะเฮ้ยดีแล้วกินเอาให้ดีนะอันนี้คือแมปฟรีนะทุกผู้ชมดูดูดูค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวต้นไม้นี้ที่เขาตัดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมาเอารถมาเก็บนะครับผมรถมาเก็บโอ้หลุมข้างหน้าหลุมนะเป็นร่องน้ำนะโอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นถนนนี่ว่าเป็นทั้งถนนเป็นทั้งร่องน้ำเลยนี่ว่าไม่กลัวจะถึงเนาะไม่เกี่ยวข้าวเดินทางประมาณ20กิโลอะท่านผู้ชมว่าเรามาไกลขนาดไหนดูดิจะไม่ถึงเลยเนี่ยเป้าหมายของเราคือถนนใหญ่นะถ้าเราเจอถนนใหญ่แสดงว่าเราถึงนะครับเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเว้ยเริ่มเห็นถนนแล้วแต่ว่าใกล้ถึงแล้วเว้ยอันนี้เป็นข้าวนาปังนะท่านผู้ชมเขาปลูกอยู่ในป่าเลยนะครับดูเห็นแล้วเหลืองๆนู่นละโอ้ดูอยู่ฝั่งนู้นไอ้ไก่ชิบหายเลยอันนี้มันถังอะไรวะเนี่ยอยู่ผมเพิ่งสังเกตนะมันถังอะไรวะเนี่ยอยู่กับพี่หล่อเนี่ยน้องหล่ออุ้ยโอ้โหเชื่อรถเกี่ยวผมโดนว่ะเดี๋ยวรถเกี่ยวผมโดนสอยเหรอเมื่อกี้นี่รถเกี่ยวมันไม่ได้ล็อกเลยนี่ว่ะเมื่อกี้รถเกี่ยวโดนว่ะทุกผู้ชมเออไปรถเกี่ยวผมโดนเฉยไปเดินทางกันต่อครับผมอันนี้รถเกี่ยวมันวางมันจอดไปเฉยๆไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยถ้าตกก็ตกไปเลยอ่ะนะครับผมไม่ได้ป้องกันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้หน้ามันลอกมากเลยว่ะเราขึ้นทางหินคุกแล้วช่วยขึ้นทางหินคุกแล้วหินคุกแล้วคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรวะคืออะไรอ่ะเชี่ยไม่น่ากลัวชิบหายเลยของสุสานหีสุสานอะไรมาอยู่ในป่าแบบนี้วะแม่งใครจะกล้าเข้าไปไอ้เหี้ยใครจะกล้าเข้าไปวะน่ะโอ้โหไม่น่ากลัวชิบหายเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหอันนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่เหรออันนี้ก็เป็นโรงงานนะข้างหลังมันก็เป็นสุสานไม่น่ากลัวชิบหายเลยนี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยแต่ผมถ่ายกลางคืนนะผมถ่ายตอนกลางคืนนะถ่ายวันห้าทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้นะโอ้โหน่ากลัวชิบหายเลยถึงแล้วโอ้โหวุ่นนี่เดี๋ยวเราไปจอดถนนเลยดีกว่านะหรือว่าจะจอดตรงนี้มันก็ลงง่ายๆมึงก็จอดตรงนี้เนาะจอดถนนแล้วจะลงไหนอ่ะไหนดูดิจอดถนนแล้วจะไปลงไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงทางลงนี่ไงลงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปจอดถนนดีกว่านะยมเนาะจอดถนนเนาะไปคลิปนี้ย้ายเฉยนะคลิปหน้าค่อยหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับอันนี้เราย้ายมาชิวๆเลยนะครับผมโอ้โหเสียงคุณปู่ดิสุดยอดจริงๆว่ะโอ้สุดยอดจริงคุณปู่ดิสุดยอดจริงรถนะไปแล้ว
ว้ายหน้ายาวอย่างนี้ก็ชิวดีครับผมนะหน้ายาวๆครับผมวิ่งเชียวลายเดี๋ยวลงตรงบริเวณนี้ครับผมลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมนะพาร์ทหน้าค่อยว่ากันแล้วกันนะทุกโยมนะรอไปก็แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวไว้ไปเกี่ยวข้าวแล้วกันนะทุกโยมนับปังนะครับเกี่ยวให้ป้านะครับทุกโยมประมาณ5ไร่นะครับนี่ครับก็เป็นนับปังที่แกหว่านไว้นะครับหว่านนับปังแบบหว่านโคกอะไรเงี้ยโอเคเจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ชอบใจมักกะไล่ถือใจกับแช่เขาว่าทั้งสัตว์นะชอบกะไล่ถูกใจก็แช่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะผมสำหรับรถเกี่ยวเจ้าช้างไฉไล่อุ้ยไม่ใช่เจ้าช้างไฟไฟนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมสวัสดีครับ